ากาศตอนสายๆนะคะก็จะมีรถที่พาบรรดานักท่องเที่ยวแล้วก็นักพิชิตยอดเขามาบรรยากาศก็คึกคักมากเลยก็อันนี้ก็จะเป็นร้านขายของนะคะมีของที่ระลึกแล้วก็มีอาหารนี่บรรดาร้านขายของแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนตรงนู้นก็เป็นทางที่เราจะเดินขึ้นไปกันนี่ก็จะมีม้านะคะสำหรับขี่ขึ้นไปที่ชั้น6ขี่ขึ้นมาชั้น7นะคะขึ้นมาถึงชั้น7ก็จะมีที่นั่งแล้วก็ร้านขายของแล้วก็ถ้าเกิดใครที่จองที่พักไว้ก็สามารถพักที่ชั้น7ได้เลยตอนนี้หมอกำลังลงนี่ก็คือหนทางไปชั้น8ของเราตอนนี้เรามาถึงชั้น8กันแล้วมีน้ำอันนี้ก็ระหว่างทางไปที่พักนะคะตอนนี้เราก็อยู่ชั้น8ที่พักเราอยู่ชั้น8กว่าๆนี่เราก็จะไปกันไปให้ภูเขาอย่างนี้ถึงที่พักแล้วชั้น8กว่าๆ3,250เมตร3,250เมตรที่เราไต่ขึ้นมาถึงกับต้องนั่งถ่ายวิดีโอแบบยืนไม่ไหวแล้วอะใช้เวลา5ชั่วโมง15นาทีนี่คือหนทางอันยากลำบากที่เราขึ้นมาสุดลูกหูลูกตานี่ก็เป็นคณะอีกคณะหนึ่งที่กำลังเดินทางขึ้นมานะคะนี่คือวิวจากที่พักของเราเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยดูกันเมฆสิดูสิไหวจริงชัดเลยโอ้สวยมากเลยชอบไปเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศที่พักในคืนนี้ของเรานะคะโดยเราเนี่ยพักอยู่ที่ชั้น2โดยเตียงนอนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชั้นนะคะเราพักอยู่ที่ชั้นบนในแต่ละโซนของตัวเองก็จะมีถุงนอนนะคะให้เรานอนก็จะมีพื้นที่แค่นี้เลยส่วนห้องน้ำอยู่ทางด้านนอกนะคะค่าบริการ200เยนค่ะนี่คือสถานที่รับประทานอาหารของที่พักนี้นะคะข้าวแกงกะหรี่ร้อนๆเลยมีเวลากิน20นาทีนี่ก็เป็นบรรยากาศนอกที่พักนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางตอน1:00 น.นะคะเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาฟูจิตอน4:40 น.กันค่ะ
ก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีคนปีนขึ้นบ้างแล้วนะคะโดยการแต่งกายเนี่ยเราจะสวมตัวไฟสองทางนะคะบริเวณหน้าผาเพื่อให้มองเห็นทางในตอนกลางคืนค่ะตอนนี้ก็พักที่สถานีต่อไปนะคะยังไม่ถึงสถานีที่9อากาศตอนนี้หนาวมากแล้วก็เราใส่เสื้อกัน3ชั้นมีเสื้อธรรมดาแล้วก็เสื้อฟลีทแล้วก็บ็อกเทคนะคะนี่ก็ทุกคนก็ออกเดินทางเราเผื่อเวลาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็เลยมีเวลาพักตอนนี้เราอยู่ที่สเตชัน 8.5 นะคะทางที่เราเดินขึ้นมาตอนนี้แบบคนเดินขึ้นมาเยอะมากต่อแถวกันขึ้นมาจากตรงนู้นแล้วขึ้นมาตามทางตรงนี้ค่ะอันนี้คือแก๊งเราอยู่รอดปลอดภัยทุกคนสนุกดีค่ะตอนนี้เราขึ้นมาถึงยอดแล้วนะคะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเรามารอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันเหนื่อยมากเลยยอดเลยโว้ยตอนนี้มีอะไรกินโอ้กล้องไม่โฟกัสอะไรเลยตรวจทุกอย่างให้ตัวเองสบายที่สุดบรรดาผู้รอดชีวิตถึงชั้น10แล้วดีใจจังเลยเรามารอกันพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นตอนนี้เรากำลังจะไปทัวร์รอบป่องนะคะเดินป่องอากาศหนาวมากตรงนี้ก็คือปางป่องภูเขาไฟนะคะได้เวลาลงเขานะคะตามทางเดินก็จะเป็นก้อนกรดเล็กๆเดินค่อนข้างลำบากเลยนะคะต้องใช้ไม้ช่วยอันนี้คือทางลงนะคะชันมากแทบจะไหลลงไปนี่วิวสุดยอดเราอยู่เหนือเมฆอันนี้ก็เป็นจุดพักนะคะระหว่างขาลงตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณชั้น8นี่แปดไปแล้วอ้าวเหรออยู่ชั้นมันไปกำลังไปชั้น7ตอนนี้เราแวะพักนะคะนี่ทางที่ขึ้นมามันชันประมาณ60องศาได้ไหมโคตรชันชันมากแล้วก็ยังจะชันต่อไปเรื่อยๆนี่นะคะเส้นทางที่เราจะต้องลงไปนี่ก็คือทางลงเรากำลังจะไปสถานีที่6กันตอนนี้เราก็มาถึงสถานี6แล้วนะคะไม่ตอนนี้แบบหมอกลงจัดมากนี่ก็คือสถานี6แล้วก็เส้นทางที่เรามามองไม่เห็นอะไรเลยหมอกลงจัดมากดีใจถึงแล้วและผู้ที่มาถึงเอายาแก้ปวดหน่อยไหมล่ะมีไอบูนะของดีเลยนะแล้วฮะโล่งเลยเลยชั้น6มานี่เรากำลังมุ่งสู่ชั้น5นะคะทางเดินก็ค่อยยังชั่วไม่ใช่เป็นแบบดินหินกวดเล็กๆแล้วตอนนี้ก็เป็นหินก้อนใหญ่
บรรยากาศคือดีมากแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ดื่มด่ำบรรยากาศเลยเพราะว่าเราเหนื่อยอันนี้คืออุโมงค์เดียวกับตอนขามาเจออุโมงค์นี้ก็ดีใจแล้วว่าทางเดินจากนี้โอเคแล้วส่วนใหญ่ทางเดินที่เหลือก็จะเป็นป่าไม้ต้นไม้ล้มลื่นในที่สุดเราก็กลับมาถึงที่เดิมที่คุ้นเคยจุดเริ่มต้นของเรานั่นเอง